เวลา 14:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งประดิษฐานบนพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระท่านนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2406และเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2462พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมเหสีเมื่อพุทธศักราช2423จากนั้นในพุทธศักราช2438ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2453และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดขนานพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประสบนิกรได้แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยตั้งมั่นในราชธรรมจริยาด้วยมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระบวรพุทธศาสนาทรงพระขันติธรรมอย่างสูงต่ออุปสรรคปัญหาจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งขัตติยนารีคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตอย่างลุล่วงและมีความเจริญมั่นคงพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือทรงพัฒนาการศึกษาของสตรีด้วยทรงพระราชดำริว่าความเจริญของบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยการศึกษาที่ก้าวหน้าของประชาชนแต่สตรีไทยในสมัยนั้นยังล้าหลังกว่าบุรุษมากด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งสถานศึกษาสำหรับสตรีทั้งในพระนครและในภูมิภาคหลายแห่งซึ่งล้วนดำเนินกิจการด้วยความเจริญก้าวหน้าสมดังพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงยกย่องฐานะของส
ตรีไทยด้วยการศึกษานอกจากนั้นแล้วยังทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลและทรงบริหารสภาอุณาลมแดงหรือต่อมาคือสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือทหารและบรรเทาทุกข์ของประชาชนพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัตินั้นล้วนมีคุณูปการแก่ประเทศชาติและประสบนิกรเป็นอเนกอนันต์ในโอกาส150ปีวันพระราชสมภพองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช2556ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมและมนุษยศาสตร์ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่มหาชนชาวสยามจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศส่งทอดผ้าไตรและถวายย่ามที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์และถวายพระธรรมเทศนา10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิที่หน้าพระท่านนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงพระดำเนินออกจากพระทวารเทเวศรักษาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ